ต่อนะครับข้างล่างเนี่ยเราจะเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศนะครับผมนะฮะแล้วเราจะทำเชลฟ์ใหม่ดูให้มันทันสมัยนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็มีการแนะนำหนังสือนะครับหนังสือว่าพี่เชลนะว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ของเภสัชนะSmart Pharmaceutical Nano Carriers นะอ๋อนี่พวกนาโนนะฮะเทคโนโลยีนาโนเดี๋ยวเราไปอีกด้านนึงนะครับซึ่งจะเป็นโซนเอนเตอร์เทนนิดนึงตามคุณทศพรไปนะครับเจ้าที่ของห้องสมุดนะครับย้ำว่ายังฟรีอยู่นะครับโอ้ข้างนอกร้อนมากข้างในเย็นสบายก็โซนนี้เป็นโซนใหม่ของเรานะครับเพื่อจะให้เรียกว่า living library นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมีเราจะซ่อนเสานะครับโดยใช้วัสดุใหม่ๆนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟไว้ให้นะครับในส่วนนี้นั่งได้สบายเลยนะครับมีปลั๊กไฟด้วยนะฮะอ๋อนี่คือเสานะฮะนี่คือเสาเราจะซ่อนเสาทำเป็นอลูเข้ามาดูโมเดิร์นหน่อยนะครับให้มันเป็น living library ไม่ใช่เก่าๆที่ว่าเข้ามาแล้วก็น่าเบื่ออะไรต่างๆครับที่สำคัญคือพูดได้พูดได้ไม่ต้องเงียบสนิทโซนนี้ก็จะเป็นโซนสามดีเทียเตอร์นะครับดูประโยชน์นะครับออกมาหยิบตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าอยากจะดูเรื่องอะไรก็หยิบตรงนี้เลือกได้แล้วเดี๋ยวทางบุคลากรเราจะช่วยเปิดให้แล้วก็มีแว่นตาไว้ดูด้วยอ๋อสามดีเหรอสามดีโอ้พูดดีกับบ้านผมอีกนะนี่ช่วงนี้นักศึกษาไปเข้าห้องเรียนอยู่นะก็เลยอาจจะดูว่าน้อยหน่อยแต่ปกติเนี่ยจะเต็มเลยนะครับผมครับต่อเลยครับผมเชิญต่อได้เลยครับนี่จะเป็นโซนคอมพิวเตอร์ทัชสกรีนนะครับครับเล่นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เก้าอี้เราจะเป็นเก้าอี้แบบสบายๆนะครับตรงนี้ไว้ใช้คอมใช่ไหมครับใช้คอมเก้าอี้แบบสบายๆไม่ใช่เป็นเก้าอี้แบบแข็งๆนิ่มๆนั่งแล้วปวดนะครับตรงนี้แล้วโซนนี้คือมิวสิกมิวสิกชั้นโซนนะครับเราจะใช้เป็น iPod ขึ้นมานะครับแล้วก็การนั่งเหมือนกับที่นั่งบนเครื่องบินอย่างเงี้ยใช่โอ้ฮะแล้วเก้าอี้ทุกตัวเนี่ยเราก็จะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟให้เสียบสองนะครับสองนะครับเราก็จะมีที่เท้าแขนนะครับถ้าคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะเชิญงานนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยนะนั่งลองดูนั่งเลยเจ้าที่เขานั่งให้ดูนะคุณทศพรนะฮะโอ้โหนี่เหมือนนั่งเรือบินเลยนะนั่งบนเครื่องบินเลยครับใช่มันนั่งเครื่องบินเลยอยากจะเลคเชอร์อะไรก็สามารถเลคเชอร์ได้อ๋อมีปลั๊กไฟด้วยครับก็มี iPod ไว้อ๋อฮะที่ว่าอ๋อใช่โอ้ฮะเพื่อที่จะฟังดนตรีนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะนั่งได้อ๋อนี่เสียบไม่ถาวรเลยนะเนี่ยใช่ครับโหสุดยอดเลยนี่ผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยผู้สมัยผมไม่มีอะไรเลยนะสมัยผมนี่ไม่มีเลยนะน้อยมากสมัยนี้นี่อิจฉานักศึกษาต่อไปด้านนี้นะก็จะเป็นโซฟาสบายๆนะครับเรานั่งกันได้นะทุกที่ครับก็สามารถนั่งได้ไม่ใช่เป็นแบบโซฟาที่นั่งเฉยๆอะไรต่างสามารถโยกได้นะครับโยกได้แล้วก็มีที่นั่งกันถ้าเกิดอยากจะใช้โน้ตบุ๊กมาอะไรต่างแล้วก็มีปลั๊กไฟให้เสียบนะครับแล้วก็มีสายแลนหรือว่าจะใช้ Wi-Fi ก็ได้นี่นะปลั๊กไฟสายแลนนะครับโอ้โหสุดยอดก็อย่างที่บอกนะตรงนี้เป็นเสาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะซ่อนเสาแล้วก็มีที่นั่งล้อมรอบแล้วก็มีปลั๊กไฟมาให้เพราะงั้นมาที่นี่ต้องลองสะดวกสบายไม่ต้องกลัวว่าแท็บเล็ตมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กไฟจะหมดนะครับฮะไม่มีนี่ด้วยอันนี้ของ AS นะครับ D-Tag 2 3BB ใช่ไหมครับผมนี่คือชั้นล่างใช่ไหมครับนี่คือชั้น2ของอาคารนะครับของอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งของสำนักขอสมุดโอเคป
กติเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:45 จนถึง 19:00 นครับแล้วก็วันอาทิตย์8:30 จนถึง 16:30 ครับแล้วเราก็จะมีแบบยาวๆนั่งกันแบบโอ้โหเรียงกันได้ได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือปลั๊กไฟข้างล่างนะครับเราไม่ได้ให้โอ้ดีมากงั้นนักศึกษาเขาจะมานั่งคุยกันอย่างนี้ก็ได้ครับคุยกันเลยมีปลั๊กไฟข้างล่างด้วยปลั๊กไฟข้างล่างครับใครไม่อยากจะนั่งเก้าอี้มีนั่งตรงนี้ธรรมดาถ้ามาถึงอันนี้เราเรียกว่าโต๊ะเพชรนะครับดีเกินไปทำไมมันดีอย่างนี้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ไว้ให้แล้วก็จอทัชสกรีนนะครับก็จริงๆเราอยากจะพวกบอร์ดเกมนะฮะแต่ตอนนี้ยังต้องขออภัยนิดนึงยังไม่ได้เริ่มทำบอร์ดเกมโอ้นี่อะไรครับผมทัชสกรีนโอ้ฮะเรายืนกันแล้งเล่นกันถ้าเกิดว่าเรามีบอร์ดเกมจะเล่นอะไรต่างๆตรงนี้หน้าเพื่อฝึกบอร์ดเกมก็มาวางตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ยังต้องอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาที่จะทำเป็นโปรแกรมหรืออะไรขึ้นมาโหลดอะไรขึ้นมาฉะนั้นห้องสมุดนี้ก็ไม่ใช่แค่มานั่งอ่านหนังสือมาพิมพ์หนังสือใช่ว่าทำอย่างอื่นได้ทำอย่างอื่นได้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับสุดยอดแล้วก็มีอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดขึ้นนะครับผลงานวิจัยต่างๆหรือผลงานประดิษฐ์อะไรต่างๆสามารถที่จะมานั่งได้นะครับก็คือทำอะไรก็ได้คือมีกิจกรรมมากขึ้นในห้องสมุดใช่มากกว่าเดิมไม่ใช่ว่านักศึกษามาเข้ามาแค่นั่งอ่านหนังสือเราสามารถที่จะมาดูว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะทำผลproduct อะไรหรือว่าจะทำงานวิจัยอะไรต่างคุยกันที่นี่ก็ได้มาประชุมก็ได้มาติวก็ได้มาได้หมดเลยครับมาติวมาได้ไปชั้น2ครับทีนี้เราขึ้นไปที่ชั้น3ของชั้น3ครับชั้น2ของห้องสมุดกันครับลืมบอกไปโซนนี้อีกตัวนึงคือโซนราชกรณียกิจของรัชกาลที่9นะครับผมแล้วก็จะทำหนังสือทำอะไรไว้ให้วางไว้เป็นนิทรรศการนะครับก็หยิบอ่านได้เลยหยิบอ่านได้นะครับก็ชาวต่างชาติที่มาก็สนใจครับท่านหลายคนก็รู้จักรัชกาลที่9นะครับผมเขาก็สนใจที่จะอ่านหนังสือซึ่งเรามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาต่างชาติเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะครับใช่ครับตรงนี้ของเราตรงกลางนี่ของเรานะจะเป็นกระจกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่กล้าที่จะเดินขึ้นแต่กระจกของเราเนี่ยรับรองปลอดภัยครับครับเดินได้เหยียบได้นะครับเป็นกระจก2ชั้นนะครับ2ชั้นไม่กลัวว่าจะ ผมหนักนะเนี่ย ไม่ต้องกลัวหล่นไม่ต้องกลัวอะไรสิ้นนะครับพอขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยเราจะเจอรูปปั้นนะครับครับรูปปั้นคือสถาปนาดร.ณรงค์มงคลวานิชนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสยามนะครับผมแล้วก็วิทยาลัยด้วยใช่ไหมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามด้วยนะครับทุกส่วนวันที่15สิงหาคมนะครับเป็นวันที่ระลึกของท่านนะครับเป็นวันที่ระลึกที่ท่านได้เสียชีวิตเราจะมีกิจกรรมที่เวลาที่นิวสยามนะครับทั้งหมดนี้เนื่องจากว่าอาเซียนเราเข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับเราก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็ตุ๊กตาอาเซียนนะครับผมส่วนนี้เขาเป็นสิ่งที่ทำให้คือว่าอาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้างนะครับผมครับส่วนนี้โอ้มีไทยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทันสมัยเหมือนกับละครเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วก็คุณไอรักนะครับก็มีการรณรงค์กันใส่ชุดไทยครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือแล้วก็ซีดีของอาเซียนนี่ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ได้ครับโอ้นี่เล่มนี้ดีมากเล่มนี้ดีมากชาญวิทย์เกษตรศิริได้ครับครับผมตรงนี้เข้ามาข้างในนี่เก้าอี้ก็อาจจะยังโต๊ะเก้าอี้อาจจะยังไม่โมเดิร์นนะยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับส่วนนี้แต่ตรงนี้ก็นักศึกษาสามารถที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนั่งติวนั่งอะไรกันได้นั่นนักศึกษาผมข้างบนนี้ก็
จะมีหนังสือภาษาไทยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปเดินดูฟากดูนะครับแต่ลอกกระจกข้างในเนี่ยจะเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กครับส่วนนี้เป็นหนังสือที่ไม่ใช่วิชาการมากนักเป็นหนังสือที่อ่านสบายๆนะครับเราไม่ได้มีแต่วิชาการอย่างเดียวครับผมทั้งหมดนี้เราก็จะมี Wi-Fi ไว้ให้นะครับก็อย่างที่บอกก็มีทั้งของมหาวิทยาลัยสยามเองนะครับมีของ AS ของ True นะฮะแล้วก็ในอนาคตของ VTech ก็จะตามมานะครับครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยอย่างเดียวเรามีสมาร์ทโฟนเรามีแท็บเล็ตเรามีก็เข้าได้เลยก็เข้าได้ครับสามารถทํางานได้อะไรต่างๆต่อไปนะครับห้องนี้นะครับห้องดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็นในส่วนการค้นคว้าข้อมูลและก็เป็นการฝึกอบรมด้วยนะฮะในการที่ว่าจะใช้ฐานข้อมูลหรือว่าอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอะไรต่างๆเข้ามาทางด้านห้องนี้ได้ครับผมทางเสนอนี่นักศึกษาผมคนนี้เก่งมากทางด้านนี้เก่งมากพาชมห้องสมุดด้านนี้ก็จะเป็นวารสารนะครับวารสารภาษาไทยเรียนตามตัวอักษรตั้งแต่ขอไก่พอนักพูดนะครับมีที่เรารับเป็นสมาชิกแล้วก็ที่เขาส่งมาให้เป็นฟรีไว้ให้นะครับเนื่องจากพื้นที่เราจำกัดเราก็อาจจะต้องทำวารสารวารสารภาษาไทยอันนี้ร่วมต้นภาษาอังกฤษครับผมอันนี้เป็นวารสารภาษาอังกฤษนะครับเรียนตั้งแต่ A ถึง Z นะครับอย่างที่บอกฮะเรามี Wi-Fi มีอะไรอันนี้คือนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนกับเรานะครับมีโน้ตบุ๊กมาใช้นะครับแล้วก็ใช้ Wi-Fi นี่ครับตอนนี้นะครับโซนวารสารนะครับครับวารสารเราก็จะมีวารสารเย็บเล่มวารสารวิชาการที่เราเย็บเล่มมานะครับภาษาต่างประเทศหรือภาษาไทยก็แล้วแต่ครับผมไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะนี่ผมไม่คิดเลยถ้าเป็นสีแดงนะฮะสีแดงจะเป็นภาษาต่างประเทศดูนะสีแดงสีแดงเป็นภาษาต่างประเทศที่เราได้นั่นไว้สีเขียวก็จะเป็นหนังสือวารสารภาษาไทยอ๋อครับครับคือถ้าเกิดเราค้นในคอมพิวเตอร์ในโอแพดที่เราเรียกว่าโอแพดนั้นเนี่ยเรามีบทความอะไรที่เราต้องการสนใจนะครับอย่างของอาจารย์ชัยเข้าเกี่ยวกับได้ของวิทยาศาสตร์หรือว่ารัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีบทความตรงส่วนนี้ขึ้นมาแล้วเราเสิร์ชเจอเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยู่ในวารสารอะไรปีที่อะไรฉบับที่อะไรเราจดมาแล้วก็เราก็มาติดต่อที่ห้องวารสารนี้สีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวนี่ภาษาไทยโอ้ผู้จัดการผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโอ้ดีมากไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้มีห้องติวด้วยใช่ไหมครับนี่ครับกลับถึงห้องติวมาตรงนี้เราจะเป็นหนังสืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะว่าเป็นหนังสือฝั่งนี้คือเป็นหนังสือภาษาไทยนะครับหนังสือภาษาไทยก็จะอยู่ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นห้อง study room เรียก study room ใช่ไหมครับ study room ครับผมอันนี้คืออะไรครับ study room ก็ห้องที่เราสำหรับค้นติวกันก็ได้นะครับแล้วก็นำเสนอผลงานผ่านโทรทัศน์ก็ได้ถ้ามีโน้ตบุ๊กเสียบแล้วมีพอร์ต HDMI นะครับทุกส่วนนี้ก็สามารถที่จะนำเสนอผ่านโทรทัศน์อ๋อมีทีวีด้วยนะมีทีวีให้ด้วยโอ้โหนะครับในห้องเลยนะในห้องเลยครับนอนก็ได้นะ ได้นะอ๋อนี่เขาก็แล้วก็คือใช้ชีวิตอยู่ในนี้ได้ใช่ครับแล้วก็ไว้บอร์ดของเราเป็นกระจกก็สามารถที่จะเขียนอะไรต่างๆได้ส่วนนี้ก็มานั่นไปครับโอ้โหไอ้ที่จริงๆนะ
ก็ข้างล่างนี้เราจะมี6ห้องนะครับ6ห้องด้วยกันที่เป็นสตาร์ทอัพใหม่ที่เป็นมีกระจกแล้วก็มีโทรทัศน์ด้วยแล้วเงื่อนหลักการในการขอใช้ห้องนี้ยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากครับผมเราจะมี2แบบนะฮะแบบบนเว็บไซต์ก็มีให้เลือกจองนะครับให้เลือกจองแต่ว่ากำลังพัฒนาให้มันสมบูรณ์มากกว่านี้อาจจะมีอะไรติดขัดนิดนึงกับอีกอันนึงคือมาติดต่อที่เคาน์เตอร์ในห้องคอนโทรลนะฮะแล้วก็ลงชื่อไว้นะครับแล้วว่าแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองโอ้ผมอิจฉานักศึกษามากเลยไม่ต้องอะไรมากเลยโอ้โหนักศึกษาสมัยนี้นี่เกิดห้องนึงโอเคครับได้ครับก็6ห้องก็ใช้เต็มนะครับใช้เต็มตลอดตอนนี้แม้แต่ไม่ใช่ช่วงสอบนะครับเพราะงั้น บางแห่งจะห้องสูตรที่ว่าไม่ค่อยมีเด็กนะแต่ของมอสยามของเรานี่โดยเฉพาะสตัดดี้รูมนี่เต็มทุกห้องครับเต็มแล้วเขาทราบได้ยังไงทราบเองเพื่อนบอกเรามีหลายอย่างนะตั้งแต่นักศึกษาใหม่เข้ามาประถมนิเทศแล้วก็จะพานำชมว่าเรามีอะไรต่างๆยังไงนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าจะเรียนยังไงจะทำอะไรยังไงแล้วก็แนะนำเขานิดนึงว่าเฮ้ยการเรียนสมัยนี้จะต้องมีการรวมกลุ่มกันไม่ใช่การอ่านหนังสือคนเดียวว่ามันไปไม่รอดมันต้องไปเป็นทีมนะฮะส่วนที่ว่าเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าต้องทำงานเป็นทีมเขาก็จะแวะเข้ามาที่ห้องสูตรว่ามาใช้บริการตรงส่วนนี้อย่างที่เราบอกตอนที่อยู่ข้างล่างแล้วว่าให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีอะไรต่างๆนี่เรามาตรงนี้ได้เพราะบางอย่างเราไม่ทราบว่าทางอาจารย์สอนอะไรบ้างแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าได้กันได้โจทย์มาแล้วทั้งสามเขาจะมาก็มาตรงนี้ได้ครับพูดคุยอะไรต่างๆได้ขึ้นทีวีได้นะขึ้นไวบอร์ดได้เป็นกระจกด้วยครับดีครับนี่เราจะพาไปชั้นบนสุดนะเป็นส่วนเงียบนะครับผมชั้นลอยครับทั้งหมดมี3ชั้นนะครับสองชั้นขึ้นโอเคอ๋อนี่เป็นชั้นลอยนะก็เลยกลายเป็น2ชั้นครึ่งนะครับผมเขาเรียกว่า2ชั้นแล้วอีกครึ่งนึงนะเป็นชั้นลอยมีห้องนึงเหมือนกับเป็นเก้าอี้เลคเชอร์ไว้ให้นะครับครับนี่ก็สตัดดี้รูมเหมือนกันโอ้โหเหมือนเก้าอี้เลคเชอร์นี่ห้องเลคเชอร์เล็กๆดีๆเองเลยนะเนี่ยแต่ไว้บอร์ดของเราเป็นไว้บอร์ดธรรมดาไม่ใช่กระจกครับแต่ข้างล่างเป็นกระจกข้างล่างเป็นกระจกสำรองนะครับสำหรับใช้ในการเรียนการสอนแม่รู้สึกอิจฉานักศึกษานะครับผมรู้สึกทำไมนักศึกษานี่ทั้งหมดนี้บริการนักศึกษาหมดเลยบริการนักศึกษาครับคนนอกก็สามารถเข้ามาได้ใช้ได้ครับได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งสตี้รูมที่เป็นลักษณะเหมือนโต๊ะที่นั่งได้7-8คนนะครับส่วนนี้โอ้คล้ายๆโต๊ะประชุมเลยนะโต๊ะประชุมอย่างนี้ได้เลยครับผมครับข้างนอกเป็นส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะนั่งเก้าอี้สามารถที่จะบางคนไม่ชอบเสียงก็มานั่งข้างบนด้านนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็เงียบดีนะครับแล้วก็จะมีส่วนของโรงคำบรรยายจะอยู่แถวๆนี้ด้วยท่านนักศึกษาที่พิสัยอยากสนใจมาดูอ่านโรงคำบรรยายก็มาสนด้านไหนครับทั้งหมดเนี่ยบุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาขอใช้บริการได้ครับผมก็แค่ลงทะเบียนแค่นั้นเองครับดีมากเลยได้โอเคไปลงไปข้างล่างครับนะครับรู้สึกอิจฉานักศึกษาจริงๆนะฮะแต่คนภายนอกก็มาได้นะนี่ข้างนอกร้อนมากนะข้างในเย็นเฉียบเลยนะมาได้นะฮะตอนนี้เขายังฟรีอยู่รีบมากันครับอย่างที่บอกนะเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือไม่ใช่วิชาการล้วนๆนะที่เราสามารถที่ใจนั่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น100ถามตอบนะครับบุคคลสำคัญดีฮะดีบอกไม่ใช่วิชาการจ๋าเป็นความรู้ทั่วๆไปอะไรต่างๆนะครับตรงส่วนนี้ร้องไม่ติชนข่าวสดนะ289ข่าวดังดีจังเลยโอ้นี่มีนี่ด้วยนี่เล่มนี้มีด้วยนะฮะนี่เล่มนี้แพงนะเนี่ยนี่บันทึกฮิลลารี่คลินตันของสหรัฐด้วยนะ
เห็นปุ๊บนี่รู้เลยคือคอนเซ็ปต์ก็เปลี่ยนไปเลยนะฮะในแง่ว่าจากห้องสมุดที่เป็นห้องเงียบๆนะฮะมีแต่หนังสือนะฮะคนเข้ามาก็ต้องดูแต่หนังสือเคารพหนังสือนะตอนนี้เปลี่ยนไปเลยกลายเป็น living library เหมือนที่คุณพศพรบอกนะครับว่าจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ที่อยากชวนมาเนี่ยเพราะว่ายังฟรีอยู่นะครับตอนนี้นโยบายยังไม่เปลี่ยนนะยังฟรีอยู่นะครับถึงคนภายนอกก็ฟรีนะครับเพียงแต่อาจจะต่างกันในเรื่องการยืมหนังสือสำหรับนักศึกษาที่เขาต้องใช้ในการเรียนกับคนภายนอกนะครับแต่ช่วงนี้ยังฟรีแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับเขากำลังจะดูเรื่องลดราคาลงนะครับอินเทอร์เน็ตถ้าว่าเหมาเป็นรายปีแต่ว่ายังนโยบายยังไม่สิ้นสุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปจบตรงนั้นดีไหมครับดีเลยครับก็มาหาคุณทศพรได้เลยได้เลยมาทศพรได้เลยได้ครับโอเคตอนออกนะครับตอนออกนะครับผมก็เราก็บัตรที่เราแลกไว้นะครับบัตรที่มีบาร์โค้ดนะครับผมส่วนนี้แล้วก็สแกนไปนะครับประตูก็จะเปิดแล้วเราก็ยื่นบัตรคืนให้กับทางเจ้าหน้าที่พี่สุดหล่อนี่นะฮะพี่ชื่ออะไรนะครับอดุลครับนะครับมาหาคุณทศพรหรือคุณอดุลก็ได้ขอบคุณครับผมที่ให้บริการนะครับครับผมนี่คือฟรีนะครับฟรีบุคคลภายนอกฟรีเลยนะครับตรงส่วนนี้มาใช้บริการได้เลยนะครับผมครับผมโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี่โอ้โหแบบอยากให้มาใช้มากเลยนะครับทำไมครับของเรานี่มีให้เยอะมากๆนะฮะหลายๆเรื่องนะครับตรงส่วนนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งเรียกอะไรไม่ต้องไปนั่งลงมากันไม่ต้องไปนั่งซีคอนบางแคเนาะแล้วนั่งซื้อกาแฟของเราก็ทุกอย่างบริการฟรีหมดนะครับนี่เป็นนโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เขาอยากให้เป็น living library เข้ามาได้ครับผมเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยให้ปกติปกติครับผมไม่มีอะไรนะโอเคได้นี่ตัวอย่างนอกครับขออนุญาตถามทราบจากไหนครับเนี่ยทำตอบไปทราบจากไหนฮะจากมาเลเซียอ๋อโอเคดีมากเลยฮะยินดีฮะโหนี่สดๆเลยนะนี่จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนนะเนี่ยเข้ามาใช้ได้สบายเลยไม่มีปัญหาเชิญฮะนะครับโอเคก็ขอบคุณนะครับก็ขอจบการนำเขาเรียกว่าหนีร้อนนะฮะหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ห้องสมุดนะครับมหาวิทยาลัยสยามนะครับอยู่ตึกเฉลิมพระเกียรตินะอาคาร12นะครับ12ชั้น2 2ชั้น2นะครับมหาคุณทศพรนะครับหรือไม่มหาคุณอดุลก็ได้นะครับผมนะครับนี่นักศึกษาจากมอเอเชียเนี่ยไม่ได้เตรียมกันนะฮะนี่มาใช้สดๆเลยนะครับผมโอเคก็จบเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมครับสวัสดีครับ